มีอะไรไหมหนาวแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป่านะอาญาติโกและโอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ตรงเวลาพอดีนะ2 ทุ่มกับอีก2 นาทีครึ่งถือว่าตรงนะอย่างนี้ไปเที่ยวอวกาศเข้าไม่ได้เลยเนี่ยนะถ้าจะไปอวกาศต้องเวลาไม่ผิดนะ1 วินาทีก็ยังผิดไม่ได้นะครับตรงเวลาเป๊ะเนาะถ้านับ10 9 8 7 6 5 4 3 2ไปคำว่าไปกดปุ่มเนี่ยต้องกดให้ทันเลยนะกดตรงนี้มันซีโร่เป๊ะนั่นนะกดไม่ทันแล้วยุ่งนะเอาไหนๆก็มาเจอกันกลางอากาศเป็นที่เรียบร้อยเนาะเป็นไงบ้างสุขสบายกันดีบ่คนหนาวก็หนาวไปคนร้อนก็ร้อนไปโลกใบนี้ณวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะหนาวกันหมดนะซาอุดีก็หนาวนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ซาอุดีก็หนาวเหน็บเจ็บส่วนไหนบ้างก็ไม่รู้นะหนาวเหน็บเจ็บส่วนไหนบ้างลุงก็ไม่แซ่บนะครับแซ่บแต่เพียงว่าต้องขอบคุณใครอ่ะที่ส่งสิ่งนี้มาให้นะครับได้รับเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอ้โหมีทั้งการเติมให้กับมันมีของเติมให้ด้วยโอ้โหทุกวันนี้เขาแน่3 สีเริ่มเทิมเลยมีสีเขียวสีแดงและสีน้ำเงินนะครับนี่คือซองนะเจ้าของใครที่ส่งมาให้ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเชียร์นะเชียร์จ่าหน้าซองถึงลุงออกสุขภาพอนาคตนะโอ้โหชื่อนี้ไปไกลนะลุงออกสุขภาพอนาคตนี่ไปไกลแค่นี้โอเคขอบคุณ thank you very big มากๆกันแล้วกันนะที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อในอุปกรณ์ที่นำเสนอกับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเป็นเวลาหลายปีดีดักนะเอาละก็ถือเป็นผลพวงที่ได้จากสิ่งที่เราอยู่ในจอหน้าจอท่านได้อะไรลุงได้ให้อะไรท่านได้อะไรลุงได้ให้อะไรนะครับก็มีหลายคนหลายท่านนะครับสงสัยว่าลุงใช้อะไรรักษาผู้คนนะครับมาวันนี้เนี่ยเอกสารทางวิชาการก็ออกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอกสารทางวิชาการนะครับมาจากกองการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือกนะครับนะลุงก็พยายามอ่าน
ตามแนวทางของเขานะฮะ เขาอ้างไปถึงนู่นเนี่ยองค์การอนามัยโลก WHO นู่นนะครับหูหูนะวันนี้หูก็มีบทบาทมากนะครับเกี่ยวเรื่องของวัคซีนนะครับดูเหมือนว่าเขาจะตั้งสแตนดาร์ดต่ำมากๆเลยนะครับวัคซีนที่นำมาฉีดใส่มนุษย์ในการที่จะป้องกันไวรัสโคโรนาเนี่ยครับสแตนดาร์ดตั้งไว้ 50% กว่าไม่ถึง 60% ด้วยนะคล้ายๆกับว่าใครก็ตามที่ผลิตวัคซีนที่จะมากำจัดหรือป้องกันที่เขาบอกว่าจะมาสร้างภูมิต้านทานให้กับมนุษย์เนี่ยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาเนี่ยตั้งสแตนดาร์ดไว้50กว่าเนี่ยถามว่ามันเอื้อใครรู้ไหมมันเอื้อประโยชน์กับใครอ่ะฮู้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 แต่ละประเทศในโลกใบนี้จะเป็นยุโรปง่ายๆวิธีคิดถ้าหากว่ากลางแผนที่โลกใบนี้ มันเป็นแนวราบซะเนาะมหาอำนาจฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกอยู่ตรงกลางก็น่าจะเป็นยุโรปสิเนาะเออใช่ไหมล่ะใช่นะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นทางฮูเนี่ยองค์การอนามัยโลกตั้งสแตนดาร์ดในการที่จะเอาวัคซีนเข้ามาฉีดกับมนุษย์ไว้เพียง50กว่าเปอร์เซ็นต์50กว่า50กว่าเลยไม่รู้จะบอกเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ใช่ไหมลุงก็ไม่แซ่บเหมือนกันว่าสแตนดาร์ดจาก0ถึง100เนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่จะมาใช้กับมนุษย์ทั่วๆไปวัคซีนเนี่ยต้องนุ่นได้ผลถึง 90% เป็นอย่างน้อยนะครับอย่างดีที่สุดคือ 95% อัพจึงจะเกิดผลนะครับไอ้วัคซีนเนี่ยมันเป็นมาตั้งนานมากแล้วครับเด็กๆเกิดมาแอ้มา1ปีนะครับเด็กนะเด็กแรกเกิดเนี่ยแอ้มาภายใน1ปีต้องฉีดวัคซีนกันถึง6ครั้งไอ้เจ้า6ครั้งเนี่ยจะเป็น6การป้องกันหรือเปล่าโอ้โหตายเลยถ้าฉีดเข้าไปตั้ง6อย่างตั้งแต่เริ่มเกิดมาเนี่ยไม่แย่เลยเนี่ยเด็กๆเลยอะไรบ้างล่ะคอตีบคอตันด้วยละมั้งหัดอีสุกอีใสอีดำอีแดงละมั้งอย่างเงี้ยอะไรบ้างก็ไม่รู้ทีเนี้ยเรื่องนี้นะครับผมว่าน่าสิ่งสถานที่น่าจะถามนะน่าจะเป็นสภาเดี๋ยวนะเพราะว่าคนฉีดเนี่ยก็คือพยาบาลใช่ไหมล่ะสภาพยาบาลน่าจะใช่นะไอ้วัคซีนเนี่ยที่เขาฉีดกันเมื่อเวลาตอนแรกเกิดรวมทั้ง6เข็มหรือ6ชนิดเนี่ยไม่รู้ข้อมูลนี้ไปหาเองพี่ลุงไม่เขียวลุงโยงให้ฟังเฉยๆหรอกนะเพราะว่าส่วนทางฝั่งลุงพนักงานบริษัทเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นตัวที่จะสร้างภูมิต้านทานนะให้กับสัตว์โลกโดยเฉพาะยิ่งแบบให้กับมนุษย์ในรูปแบบของความเป็นธรรมชาติมีพนักงานบริษัทเท่านั้นเชื่อมั่นนะครับที่จะสร้างขึ้นมาโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะครับส่วนฝั่งวิทยาศาสตร์อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับฉีดมาแล้วอ่อนแอไหมเด็กฉลาดมากเกินไปไหมหรือว่าโง่เกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ่อนแอไหมโรคภัยไข้เจ็บในเรื่องของ
ภูมิแพ้แพ้ภูมิเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเด็กรุ่นหลังๆคณะก็เกิดมาปีแรกก็ฉีดแล้ววัคซีนพวกเนี่ยที่บอกว่า5เข็มหรือ5 6ขอโทษ6เข็มหรือ6ชนิดที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับนี่ปีเดียวนะปีแรกนะเห็นไหมครับแล้วภูมิแพ้แพ้ภูมิภูมิแพ้มาตั้งแต่แรกเกิดแต่กระทะไรแล้วเด็กๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะสร้างภูมิต้านทานหรือว่าทำให้ภูมิแพ้หรือทำให้แพ้ภูมิน่าคิดนะก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าไม่มีใครตั้งคำถามอย่างนี้ให้กับวงการแพทย์กันละกันใช่ไหมฮะมาถึงวันนี้กลับหัดเป็นคนตั้งคำถามให้กับวิทยาศาสตร์การแพทย์บ้างครับที่ปานาญาติโกโหติกาเอ่ยสำหรับคนที่บริโภคสิ่งเหล่านี้คือหยุกยาใดๆก็ตามทีส่วนทางฝั่งลุงเนี่ยไม่ได้ใช้บริการยาก็เลยไม่ต้องมีคำถามย้อนกลับไปถามเขาส่วนท่านใช้ยามาตลอดเวลาต้องถามย้อนกลับสิครับมันเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะเพราะว่าตัวเรามันเกี่ยวข้องตัวท่านเกี่ยวข้องผมไม่ได้เกี่ยวข้องเห็นไหมครับท่านที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยต้องถามเอาความจริงนู่นนี่นั่นบ้างนะใครจะเป็นแม่ของลูกใครจะให้ลูกเด็กไม่รู้เรื่องอีหนูอีเน่ก็ไม่ได้ไหมครับแปลว่าถูกเด็กนี่ถูกข่มขืนมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วอย่างนี้ดีกว่าถ้าลุงใช้คำพูดอย่างนี้เหมาะสมไหมครับเด็กแรกเกิดถูกข่มขืนมาตั้งแต่แรกเกิดแล้ววิทยาศาสตร์ข่มขืนเขาถ้าผมใช้คำพูดอย่างนี้มันหนักเกินไปไหมพี่หนักไม่หนักลองดูนี่ฮะนะนี่ก็เป็นเรื่องของกองการแพทย์ทางเลือกนะครับก็ออกหนังสือนี้มาเป็นทางการนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันอยู่ในเว็บเว็บไซต์ของเขาเนี่ยครับนะครับก็ บอกว่าความหมายของการแพทย์ทางเลือกถามดื้อเลยการแพทย์ทางเลือกมันคืออะไรสำหรับลุงมันอยู่ในตรงนี้นะฮะพระเอกของเรื่องเลยของลุงซึ่งไม่มีในกระบวนการเขาเลยนิดเดียวก็ไม่มีแต่องค์การอนามัยโลกเขารองรับและรับรองว่ามันมีสิ่งนี้มันมีพลังงานนะในการที่มารักษาเยียวยากันและกันเนี่ยแต่บ้านเราไม่เปิดรับมันเป็นการล้าหลังหรือเปล่านะครับเป็นการล้าหลังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเคมีเนี่ยลองผมจะอ่านคร่าวๆดูให้ฟังครับว่าเขาว่ายังไงนะครับค่อยๆเงี่ยหูฟังหน่อยเดียวเองโอ้นั่นๆๆเงี่ยหูเอียงหูฟังนิดเดียวพอแล้วไม่ต้องฟังมาก แต่พอเวลาขมวดสุดท้ายเนี่ยลงมาทางลุงเลยแหละครับเดี๋ยวคำสุดท้ายก็เรียกอะไร holistic medicine นะมันเป็นเรื่องเราการแพทย์แบบองค์รวมครับเป็นฮอลิสติกในนี้เขามีนะฮะฮอลิสติกเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหเขาทำไว้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนะโอ้ยภาษาอังกฤษลุงก็ไม่แตกนะไม่รู้จะว่าไงรู้แต่เพียงว่าองค์การอนามัยโลกได้ให้คำจำกัดความของคำว่า complementaryและ alternative medicine หรือ CAM 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 นี่ก็น่าจะตัว C น่าจะมาจาก complementary ตัว C complementary ส่วนตัว A ก็น่าจะมาจากคำว่า alternative ส่วนตัว M ก็คือ medicineก็คือเรื่องของการแพทย์ก็แล้วกันง่ายที่สุดนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้โอ้ยลุงก็ลิ้นแข็งเป็นลิ้นไก่ลิ้นกาไปแล้วถ้าขืนพ่นออกเสียงแล้วก็ลุงก็ปล่อยไก่ทันทีนะครับสำเนียงมันไม่ให้เกิดผิดที่พี่ใช่ไหมล่ะเกิดผิดที่ถ้าไปเกิดลอนดอนแล้วก็ป่านนี้
สิบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นมันไปเกิดที่ตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเกิดไหนไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่กำลังดำนาอยู่หัวสุขี้โคลนอยู่มันก็เลยภาษามันก็ไม่ไปนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์มันก็เลยไม่ไปจับเข้าจับความกันแล้วกันนะเอาละพอรู้ที่มากันนิดหน่อยก็พอแล้วล่ะครับนะแคม CAM นะครับก็คือเรื่องราวของความหมายของการแพทย์ทางเลือกที่กำลังพูดถึงตรงนี้นะครับคำว่าการแพทย์ทั่วไปการแพทย์นู่นนี่นั่นนะฮะมีความหมายว่าเป็นศาสตร์ของการวินิจฉัยว่านายกอเป็นอะไรเป็นโรค A B C Z เนี่ยวินิจฉัยอย่างนั้นนะครับนะเสร็จแล้วก็มาทำการบำบัดบ้างรักษาบ้างป้องกันบ้างทั้งบำบัดทั้งรักษาและทั้งป้องกันนะฮะโดยมุ่งหมายให้มนุษย์บรรเทาจากอาการทุกข์ทรมานที่เป็นอยู่นะโดยมุ่งหมายให้มนุษย์บรรเทาทุกข์ทรมานที่เป็นอยู่แปลว่าตั้งแต่เกิดถึงตายทั้งเบาทันต้องทั้งบรรเทาทั้งรักษาทั้งป้องกันตั้งแต่เกิดถึงตายโอเคนะหรือช่วยให้สามารถรักษาชีวิตให้กลับมาสู่สภาวะที่ไม่เจ็บป่วยได้เออรักษาชีวิตเขาท่าหน่อยถ้ารักษาชีวิตไปกับลูกลุงได้สบายพนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ไงสำหรับลุงสำหรับลุงพนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นี่นะไปกับลุงได้คำนี้นะครับช่วยเหลือรักษาชีวิตไงชีวิตคือมนุษย์เนาะมาทีนี้พูดถึงการแพทย์มันก็มีหลายๆระบบเช่นเดียวกันมาการแพทย์มีหลายระบบการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ฝั่งตะวันตกหรือที่เรียกกันว่าแพทย์แบบแผนมีแบบมีแผนมีขั้นตอนมีกระบวนการมีท่วงท่ามีอะไรง่ายๆถ้าเป็นนักมวยก็คือรำมวยนะโอเคไหมรำมวยถ้าเป็นลิเกก็ต้องออกโรงยกครูโอเคไหมครับยกครูยกขันมีพิธีรีตรองเยอะแยะเลยนะที่บอกว่าสะอาดสะอาดนะครับนะเตรียมพื้นที่ให้สะอาดสะอาดโอเคไหมนะแนวทางแผนปัจจุบันหรือว่าแบบแผนที่ว่าที่ท่านเจอทุกวันนี่แหละนะแล้วก็มีแพทย์อีกอันนึงก็คือเช่นแพทย์ทั้งแผนจีนการแพทย์แผนไทยโอเคไหมแผนจีนแผนไทยหรือในหนึ่งบอกว่าแผนโบราณนั่นแหละโอเคมาเนี่ยนี่คำว่าแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนะแพทย์แผนอินเดียแพทย์แผนลาวแพทย์แผนเขมรแพทย์แผนเวียดนามใช่ไหมนะแพทย์แผนอะไรเวียดกงองแฮอะไรเงี้ยโอเคนะครับเวียดกงองแฮองเถือกเวียดกงองเถือกเนี่ยโอเคนะครับกลุ่มนั้นในมุมมองของคนทั้งโลกใบนี้นะฮะและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์แผนปัจจุบันเวชกรรมอ๋อแพทย์แผนปัจจุบันเขาเรียกว่าเวชกรรมนะถ้าหากว่าแพทย์แผนจีนแผนไทยล่ะเขาก็จะเรียกว่าอายุรกรรมมันแปลว่าอายุรกรรมกับเวชกรรมเห็นไหมเขาก็มีสองแนวทางเอาละไม่ว่าจะบอกว่าเวชกรรมหรือจะเป็นอายุรกรรมอายุรเวชเนี่ยนะบอกว่าแพทย์ทางเลือกคือฟังดีนะแพทย์ทางเลือกคือนะครับคือการแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันซึ่งจะไม่ตรงกับมุมมองขององค์การอนามัยโลกเอาสิงานนี้
ขัดขากับองค์การอนามัยโลกมั้งอย่างนั้นเนี่ยแล้วองค์การอนามัยโลกกำหนดมาทำแมวมาตั้งนั้นน่ะตรงนั้นน่ะแล้วมันจะไม่อ๋อโอเคเข้าใจโถลุงงงเองลุงงงภาษาเองนะครับเอาละว่าการแพทย์แผนปัจจุบันเขามองกันนะครับเขามองการแพทย์ทางเลือกเป็นการแพทย์ที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบันเขาแง่อะไรบางคนเราตรงข้ามซึ่งจะไม่ตรงกับมุมมองขององค์การอนามัยโลกอ๋อโอเคเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจมันไม่ตรงกันอยู่แล้วมันตรงข้ามอยู่แล้วนะครับใช่ไหมปัจจุบันเขาใช้เคมีโอเคไหมครับเคมีที่ว่ายานะยาทุกเม็ดเป็นเคมีนั่นแหละโอเคมันนี่คือปัจจุบันเขาใช่นะเคมีเคมีนั่นแหละประมาณนั้นนะครับโอเคนะอาจจะเป็นเพราะว่าองค์การระดับโลกที่มีสมาชิกอยู่หลายหลากหลายประเทศความคิดไม่ตรงกันนั่นแหละครับแต่ละประเทศส่วนล้วนน่ะล้วนมีมุมมองว่าการแพทย์ประจำชาติของตัวเองไม่ควรมีศักดิ์ศรีเป็นเพียงการแพทย์ทางเลือกโอ้โหเข้าใจยากกันนะการแพทย์ประจำชาติของตนเองเช่นการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนของประจำชาติโอเคนะไม่ควรมีศักดิ์ศรีเป็นเพียงการแพทย์ทางเลือกจึงมีการกำหนดคำจำกัดความของคำว่าแคมก็ CAM ที่ว่าเนี่ยเมื่อปีพ.ศ.2000อันว่าปีที่จะศักราชก็แล้วกันนะ2003ตอนนี้มัน2021นะก็18ปีนะ18 19ปีที่ผ่านมาเนี่ยการจำแนกการแพทย์ทางเลือกนั้นจำแนกได้ตั้งหลายแบบนะซึ่งเป็นการจำแนกตามการนำไปใช้มีดังต่อไปนี้ขึ้นหนึ่งไม่ใช่หนึ่งครับคือเขาเรียกว่าอะไร complementary medicine คือการแพทย์ทางเลือกที่นำไปใช้เสริมหรือใช้ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันเอาไปเสริมเหรออ๋อก็แปลว่าปัจจุบันก็เป็นฝ่ายนำการแพทย์ทางเลือกของเป็นฝ่ายตามทหารก็เป็นองค์กรเป็นหัวหน้าไม่ได้เลยครับเป็นหัวหน้าไม่ได้หัวหน้าหมายที่หนึ่งก็ต้องแพทย์ปัจจุบันนำแพทย์แผน ไทยเนี่ยทางเลือกเนี่ยไม่มีโอกาสได้นำเลยไอ้ตรงนี้มันก็ผิดผีผิดไข้ไปแล้วแบบนี้ครับมันพอๆกับนกกระยางมาดูสระน้ำนี่ออกไหมครับแต่แบบนี้เป็นนกกระยางมาดูสระน้ำมันจะเหลือไม่นี่ปลาในสระนั่นนะแบบนี้ครับนี่เขาเรียกว่าระบบการบริหารจัดการนะครับมันกดเอาไว้เป็นในๆนะฮะแผนปัจจุบันกดทางด้านแพทย์ทางเลือกกดเป็นในๆเพราะหัวแถวเป็นปัจจุบันนะทางเลือกจะขึ้นไม่ได้อะเห็นไหมก่อนนกกระสาดูสระน้ำนั่นแหละพอๆกันพอไหมครับสำนวนแบบนี้เนี่ยครับนะการแพทย์ทางเลือกเป็นเพียงแต่เอาไปใช้เสริมหรือร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันของเสริมเจ็บๆมาถึงวันนี้แผนปัจจุบันเอาอยู่ไหมครับไวรัสโคโรนาเห็นไหมมันพลิกขั้วโลกแล้วเอาไม่อยู่ไวรัสเดี๋ยวก็จะแย่อยู่แล้วไม่ต้องโคโรนาครับไวรัสแค่บาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้โหต่อ
ปัจจุบันก็หน่อยไปเลยนะฮะอุณหภูมิของมนุษย์จะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสเขาขีดเส้นสแตนดาร์ดไว้งั้นโอ้ยตายเลยเนี่ยเอาเรื่องเขาจะเพิ่งไปวิพากษ์นั่นคือหนึ่งนะครับ complementary นะครับเอาเป็นว่าร่วมรวมกันนั่นเองไปด้วยกันประยุกต์ประยุกต์โอเคไหมครับปัจจุบันกับทางเลือกไปด้วยกันก็เรียกประยุกต์นะครับนะอีกอันนึงก็คือ alternative medicine การแพทย์ทางเลือกสามารถนำไปใช้ทดแทนการแพทย์แผนปัจจุบันเนื่องจากไม่สามารถบำบัดรักษาได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันในขณะนั้นอันนี้ alternative แปลว่าเดียวชัดเลยครับแบบตรงข้ามขั้วโลกกันเลยนะครับนะเช่นกรณีผู้ป่วยแพทย์กรณีที่ผู้ป่วยแพ้ยาต้องบอกว่ายาเคมีด้วยนะครับถ้าเป็นผมเขียนผมบอกแพ้ยาเคมีจนไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาเคมีเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าลุงเขียนนะต้องคำว่ายาเคมีเขาไปยุ่งเกี่ยวกันอันนี้ของเขาเขียนของเขาตกเลขค่อยๆตกภาษาว่าเป็นนวลหรือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันจึงเอาแพทย์ทางเลือกเข้าไปใส่มันก็แปลว่าปัจจุบันเนี่ยทำปุยี่ปุยยำมาหมดแล้วอ่ะนะเป็นแมวลองยาเป็นหนูลองยามาเยอะต่อเยอะแล้วนะปุยี่ปุยยำมาให้เละตุ้มเป๊ะเหลือขอเหลือขอดแล้วนะครับจึงตกมาหาทางด้านฝั่งทางเลือกโอ้โหโอ้โหหัวกะทิเขากินไปหมดแล้วง่ายๆคือรักษาจนหมดทุกหมดตัวแล้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหลือเศษแบบมาให้ฝังกลุ่มการแพทย์ทางเลือกเห็นไหมครับเห็นไหมฮะลองคิดดูให้ดีนะครับจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ง่ายๆครับวิธีคิดไม่ต้องไปไกลหรอกครับถ้าหากว่าแพทย์แผนปัจจุบันเขาดีจริงเนี่ยจริงมันไม่มีโรคเรื้อรังหรอกครับใช่ปะเอาง่ายๆเลยก็เมื่อเอาไม่อยู่มันอยู่เรื่อยๆรังนะเช่นน้ำตาลเบาหวานเบาเปรี้ยวที่เขาว่านะครับไขมันที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลนั่นแหละครับใช่ไหมอะไรกันหัวใจโรคหัวใจแล้วก็มีอะไรอีความดันใช่ไหมสี่อย่างนี่เป๊ะเลยถ้าใครโดนก็ช่างชีวิตไม่ต้องเน้นย้ำกันหรอกครับก็ต้องเทียวไว้เทียวคือกับแผนปัจจุบันกับยาเคมีอยู่นั่นแหละครับจนกระทั่งถึงวันเผาวันฝังนู่นนะครับเห็นไหมแปลว่าเรื้อรังปัจจุบันเอาไม่อยู่เขาไม่ยอมรับอ่ะไม่รู้แล้วแต่นะส่วนทางท่านก็ลองพิจารณาดูหมดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละใช่ไหมสูญเสียแต่กับอะไรก็ไม่รู้แหละพอเวลาไปเป็นแพทย์ทางเลือกทีนี้ครับเขาก็หายกันเยอะแยะมาเป็นเรื่องของอัลเทอร์เนทีฟแบบทางเลือก 100% นะแปลว่ามาหาต้นไม้ใบหญ้าไงนะมารักษาความสมดุลทางกายทางจิตอะไรกันนู่นไปเห็นไหมครับกลับดีวันดีคืนบ้างมะเร็งมะเส็งไม่แม่แม่วรกาจอกุลก็เช่นเดียวกันแหละอย่างนี้เป็นต้นนะมันต้องแบ่งภาคนะครับกระทรวงสาธารณสุขแบ่งเป็น2ตอนไปเลยอย่าให้ขึ้นต่อกันผมว่านะถ้ามันแยกกระทรวงแยกกรมก็เข้าอยู่ในกระทรวงเดียวกันนะใช่ไหมครับเอาจริงๆนะเอากรมนี้ไปอยู่ในกระทรวงอื่นก็แล้วกันก็ทำแข่งกันอยู่ที่นี่เอานะกรมแผนไทยเนี่ยถ้าเป็นกระทรวงไม่ได้ใช่ไหมครับก็เอาย้ายไปยังกระทรวงอื่นอย่าให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงสาธารณสุขเพราะสาธารณสุขก็ยืนสองขาอยู่อย่างนี้เอาไงต่อก็รักพี่เสียดายน้องทีนี้มันไม่เอกเทศเหมือนกับกรมการปกครองก็เหมือนกันนะครับมหาไทยการปกครองหลัก
ตำบลคลองรองนะใช่ไหมฮะก็ต้องแยกกระทรวงไปสิไปเลยไปแล้วงงไม่ทำไมเลยถ้าหวังแก่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับประชากรของชาติใช่ไหมครับไม่รู้นะนี่แนวคิดของลุงนะอย่าให้อยู่ในนกกระสาตัวเดียวสิครับใช่ป่ะนกกระสานี่จะเอาตีนไหนเขี่ยไหนก็ได้เอาปากไหนจิกไหนก็ได้ลุงก็เปรียบเทียบเห็นภาพเลยนะโยมลุงก็เปรียบเทียบจนเห็นภาพไปเลยมันก็เป็นอย่างนี้มันก็ใช่ไหมมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปก็ทำแข่งมันตัวนี้เอาใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะก็ทำแข่งไปสิไปเลยไปแล้วมันจะไม่ยากอะไรกันคณะการปกครองจังหวัดก็หนึ่งเลือกเอาซะเลยเลือกเอาเลยจังหวัดนั้นก็เอาไปสักอย่างนึงก็บริหารจัดการตามกรมปกครองภายใต้มหาไทยเนี่ยอีกส่วนนึงก็คืออย่างเช่นท้องถิ่นไงที่เราว่าท้องถิ่นต้องถิ่นนั่นแหละครับย้ายไปอยู่ในกระทรวงอื่นไปใช่ไหมเอาแบ่งจังหวัดดูสิบริหารแข่งกันใช่ไหมฮะมันต้องอย่างนั้นสิครับมันอยู่ถูกต้องแข่งกันไปเลยเออเป็นอะไรไปเล่าเอาแน่ๆให้งบไปเท่าๆกันเนี่ยเอาแข่งกันสิครับใช่ไหมฮะมันต้องอย่างนั้นสิครับมันถึงจะเห็นฟ้าเห็นฝั่งเห็นหน้าเห็นหลังว่าอะไรแน่อะไรดีไม่ดีอะไรทำนองนั่นแหละนี่ความคิดของลุงถ้าเป็นไปได้นะขอหน่อยก็แล้วกันจะเป็นไปได้ขอให้เป็นเช่นที่ว่านี้เถอะสาธารณสุขก็เหมือนกันใช่ไหมครับกระแสหลักก็คือปัจจุบันใช่ไหมครับอย่างเช่นยกเป็นจังหวัดหนึ่งไปเลยเอาเลยแพทย์แผนไทยทางเลือกลุยเต็มสเปซอย่างเงี้ยมันก็ได้มีการสร้างสรรค์ในแต่ละส่วนแต่ละส่วนขึ้นมาไอ้นี่มันไม่ใช่อ่ะน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 ะลองไว้สักตั้งไหมล่ะลองสักตั้งไหมล่ะไม่ต้องอะไรเป็นอำเภอก็ได้เอาอำเภอเดียวดูแลคนในอำเภอเดียวอ่ะอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมเอาไหมล่ะเอออำเภอเดียวในอำเภอนั้นก็มาอยู่โรงพยาบาลประจำอำเภอก็พอแล้วเออดูสิกวาดเสียอำเภอต่ออำเภออ่ะประชากรเท่ากันก็ได้วะดีไม่ดีฝั่งทางด้านแพทย์แผนไทยแต่ทั้งเลือกเนี่ยใช่ไหมฮะต่อให้อีกทีนึงอย่างเงี้ยหมายความว่าสมมติอำเภอกอเนี่ยเอา 100,000 คนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนี่ๆแพทย์แผนไทยทั้งเลือกดูแล้วสาประชากร 100,000 คนใน1อำเภอเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็อำเภอถัดไปที่ไหนก็ตามทีท่านเอาประชากรสัก 80,000 อย่างเงี้ยแสนคนนะพี่ชอบงบประมาณเท่ากันด้วยทีนี้ดูสิมันจะแน่มันต้องอย่างนั้นสิครับมันจะเป็นการแข่งกันเออมันจะเจริญแข่งกันมันจะเจริญรู้ไหมเปรียบเทียบสิครับทีนี้ใช่ไหมล่ะหรือใครว่าไงลุงว่างั้นนะนี่พูดถึงสาธารณสุขอย่างเดียวเลยพี่นะอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะไปต่อ ไปถึงไหนแล้วจบหรือเปล่าลูกวันนี้ก็เอาเป็นว่าการจำแนกแจกแจงกลุ่มการแพทย์ทางเลือกแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆต่อไปนี้นะโยมนะสองกลุ่มนะสองกลุ่มนะแต่ละกลุ่มก็มีแตกย่อยด้วยนะเอาสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็บอกว่ามีระบบ system medic system medic ก็แปลว่าในเรื่องของเมื่อกี้ยังไหนล่ะโอเคcomplementary แบบมีระบบแล้วก็ alternative แบบมีระบบเหมือนกันฟังดูระบบเขานะ การแพทย์ทางเลือกที่เป็นระบบซึ่งมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาในระบบในกรอบเขามีปริญญามอบให้ได้รับปริญญาโอเคไหมพวกอะไรน้องกายภาพบำบัดละมั้งเห็นไหมครับแง
กายภาพนั่นแหละจับเนื้อจับตัวคนนู่นนี้นั่นแหละกายภาพกายภาพนั่นแหละนี่แบบในระบบมีปริญญาให้ไปนอนกอด3วัน5คืนว่าไปนอน มีสมาคมหรือสถาบันวิชาชีพมาดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอ๋อภายใต้สมาคมโอเคนะอย่างเช่นสมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยนี่เป็นต้นอย่างนี่คือสมาคมดูแลวิชาชีพนะใช่ไหมครับนะไอ้พวกนี้เวลาจะสอบทีเนี้ยครับนะเวลาจะสอบเอาไว้วิชาชีพนี่นะต้องไปสอบนู่นนะอะไรรู้ไหมเข้าไปในไปอยู่ในระบบสอบในวิชาเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันนู่นนะเช่นอนาโตมีเดี๋ยวเอาอนาโตมีมากางให้ดูดีไหมเนี่ยเล่มใหญ่เริ่มเทิมแล้วเนี่ยเรียนกันว่าประคบประหงกันนะอยู่ไหนไม่รู้อนาโตมีตัวแม่เนี่ยไม่รู้วันนี้ก็ยังเปิดดูเล่นๆอยู่เอานะไปดูไว้วันหน้าจะกางมาให้ดูอนาโตมีนี่อ่านดูจนตาเบียกตาแฉะเหมือนกันละอ่ะเรื่องเขา เอาละเอาเป็นว่าในเรื่องที่มีระบบกันแล้วกันนะมีสมาคมวิชาชีพก็ดูแลกันเช่นสมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับแล้วก็ได้ยอมรับให้มีสถานะทางกฎหมายและระบบประกันสุขภาพในหลายประเทศทั่วโลกประเทศไทยเนี่ยยอมรับสถานภาพทางกฎหมายหรือเปล่าล่ะใช่ไหมครับเห็นไหมหรือเปล่าล่ะก็คงมีเนาะซึ่งแบ่งย่อยออกไปอีก2กลุ่มนะครับฟังดีตรงนี้นะกลุ่มที่1อย่าลืมนะที่เป็นระบบนะครับแบ่งย่อยเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือ traditional medicine มันก็แปลว่าการแพทย์ประจำชาติอย่างแพทย์แผนไทยเนี่ยแผนไทยเนี่ยคือประจำชาตินะเขาก็มีกรมการแพทย์แผนไทยแหละทางเลือกคือประจำชาตินะครับมีเป็นกรมออกมาโอเคมั้ยนี่มันปีที่20ได้หรือยังอ่ะผมว่ามันจะถึงปี20ประมาณที่มีกรมนี้ขึ้นมาเนี่ยใช่มั้ยผลงานไปถึงไหนก็ไม่รู้นะเห็นตัวล่าสุดเห็นไปทำ MOU กับทางจีนเหรอที่จะมาทำอะไรก็ไม่แซ่บเลยเห็นไหมครับไม่ยอมทำ MOU กับทางไทยบ้างเลยไงกันเห็นไหมครับต้องทำ MOU กับสมาคมการแพทย์แผนไทยเป็นสมาคมก็ต้องทำ MOU กันสิครับจะทำอะไรต้องทำแบบนี้สิครับพอเวลาต่างชาติปุ๊บจับ MOU เลยแล้วคนไทยไว้ที่ไหนทีเนี้ยเป็นลูกเมียน้อยใช่ไหมเนี่ยมามันคืออะไรกันรู้ไหมเรื่องอย่างนี้นะฮะไม่รู้ตามมุมมองของลุงนะอย่างเช่นฝังเข็มเนี่ยจีนเนี่ยไอ้แค่ฝังเข็มตัวเดียวนะครับเขามีเงื่อนไขทีละให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่เข้ามาเรียนมาตรงนี้ครับคนหนึ่งจำหน่ายจ่ายเงินไม่น้อยกว่า350,000เลยครับนายแพทย์นางแพทย์นางสายแพทย์ที่ไปเรียนนี่แหละครับไม่รู้ว่าไลเซนส์ออกของเขาเป็นฝ่ายออกใช่ไหมครับใช่ไหมไลเซนส์คืออะไรเขาจะอนุมัติใครไม่อนุมัติใครนึกออกยังโอ้ยตายนี่แหละคือเป็นทาสเขาล่ะรู้ไหมโถนี่คือทาสเขาล่ะรู้ไหมเข็มเล่มเดียวโอ้ยลุงไม่ต้องใช้หลายเล่มเลยครับเล่มเดียวทั้งหมดทั้งตัวเลยจริงเดี๋ยวโซวันจะท้าแข่งกับไม้เล็กหนึ่งเขาไม่ดูครูบาอาจารย์เขานั่นแหละครับที่เขามาสอนนั่นแหละครับสักวันลุงจะท้าแข่งลุงใช้เล่มเดียว จริงเขาใช้กี่ร้อยเล่มช่างเขาจะทำอะไรในร่างกายมนุษย์เขาว่าอะไรได้เราก็ได้เหมือนกันเขาว่าทำอะไรได้เราก็ได้เหมือนกันเงื่อนไขคือเวลาเนี่ยครับเห็นไหมครับนะแล้วส่วน subject ที่นี่ฮะก็คือคนป่วยนั่นแหละครับคนป่วยว่าลากมาใช่ครับเป็นเช่นปวดหัวไมเกรนอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหม
กระดูกสันหลังปวดหลังปวดเอวพวกนี้นะครับเอาเข็มลุงก็ใช้เข็มเล็บเดียวเหมือนกันเข็มต่อเข็มนี่นะครับไม่เข็มเอามือก็ได้อ่ะมือต่อมือก็ได้วะหนุนตรงเท้าครูบาอาจารย์มันนุ่นมันจะได้ชัดด้วยใช่ไหมฮะมันถึงจะเจ๋งนะตัดหัวขั้วไปเลยเอาที่ว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะมาโดยผู้ยิ่งคนที่มันเซนหลายเซนนั่นนะหลายเซนหลายเซนเนี่ยเอาตัวนั้นนะมาเนี่ยมันต้องท้าเนี่ยท้าถึงยันไปอย่างหลายเซนนู่นนะมันถึงจะถูกอ่ะไม่งั้นเราพูดตามเซนนะครับไม่มีความสามารถแมวอะไรเลยไปเซนให้กับคนอื่นเขาโอ้หนีไปไกลฟัวไปลุงหมอกเอามากไปการแพทย์ประจำชาติกันแล้วกันนะฮะ traditional medicine เนี่ยก็เป็นการแพทย์ประจำชาติเช่นแพทย์แผนจีนอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับแพทย์แผนไทยเซ็นบ้างไหมเนี่ยนายแพทย์กรมได้เซ็นบ้างไหมเนี่ยเซ็นออกไลเซนส์ออกแล้วล่ะออกประกาศออกใบอนุญาตนะหรือว่าให้กรมอื่นออกทีเนี้ยถูกให้กรมอื่นมันออกได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับต้องให้กรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยออกมันถึงจะถูกต้องที่จะบริหารจัดการได้ใช่ไหมครับรู้ไหมลุงหนูพูดเสมอว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยและหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นจบมันมาลงเอยที่ลายเซ็นเห็นไหมครับมันพอเวลาเซ็นลายเซ็นให้คนอื่นเขาเซ็นเนี่ยโอ้ยสวยครับใช่ป่ะมันจะไปได้ยังไงล่ะครับมันจะไปดูแลกันได้ยังไงเนี่ยมันคาบลูกคาบดอกกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ป่ะหรือใครจะว่าไงเนี่ยโอ้ยตายคนที่เซ็นต้องรักษาคนได้ด้วยถึงจะไปเซ็นน่ะคนที่รักษาคนไม่ได้ไปเซ็นเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะมันใช้ไม่ได้เลยนะให้รู้ไว้เออใช่ป่ะต้องเป็นคนที่มีความสามารถรักษามนุษย์จริงๆก็ต้องมีเคสสตัดดี้ต้องอะไรต่างเยอะแยะจึงจะก้าวเข้าไปสู่ตรงนั้นได้ที่จะเซ็นงั้นเราหูหลับตาเซ็นโอ้ยมันจะไปเรื่องอะไรใช่ไหมมันต้องอย่างนั้นสิฮะในการที่จะก็เรียกว่าพัฒนาวิชาชีพให้มันเด่นดังให้มันสุดยอดขั้วไปยังขั้วโลกใช่ไหมล่ะเออมันลักลั่นอยู่งี้ได้ยังไงล่ะพี่เอาล่ะเอาเป็นว่า traditional medicine ก็คือการแพทย์ประจำชาติกันแล้วกันหรือการแพทย์ดั้งเดิมก็คือโบราณนั่นแหละนะในแต่ละประเทศเช่นการแพทย์แผนจีนนะแล้วก็การแพทย์โฮพาธีเอ้ยมันแปลว่าอะไรวะเนี่ยเสร็จเลยลุงไม่ได้ทำการบ้านมาให้ โฮมิโฮพาธีมันน่าจะเป็นกฎกฎหัวกะโหลกบ้างเนี่ยเป็นกฎนู่นกฎนี่ดูดนั่นดูดนี่นะอะไรนะไอ้ดูดรู้จักคำว่าดูดไหมเนี่ยโฮมิโฮพาธีน่าจะเป็นกฎจุดนู่นนี่นั่นนะมันมีชื่อเรียกกันเอานะประมาณนี้แหละก็แล้วกันนะครับนั่นก็ยกยอดให้กับแพทย์แผนจีนเต็มๆเลยตรงนี้เข้าใจยังโหจะกดอะไรได้เนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปแข่งจะไปท้าแข่งตัวเป้งๆนะจริงท้าดวลเลยลุงออกไม่สนหรอกจริงนะสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นก็จะรู้ว่าไผเป็นไผเห็นไหมรู้เปล่าจะเป็นทาสเขาอยู่ทุกวันในเรื่องสุขภาพรู้เรื่องไม่มองกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ลุงก็พูดเหลือเกินนะครับแม้แต่การอะไรการนวดแผนโบราณที่วัดโพเนี่ยคนจีนเข้ามาเที่ยวเห็นไหม
มาอยู่แค่15วัน1เดือนเองมั้งเห็นไหมครับมาเข้าคอร์สเนี่ยเสร็จแล้วก็ให้ไลเซนส์ไปเลยแค่นี้เงี้ยเหรอเงี้ยเหรอฮะมันจะง่ายได้ขนาดนั้นเฉยพี่ใช่ไหมครับอ๋อเงี้ยเหรอโอ้ตายเลยต้องท้าดวลกับลุงทีเดียวครับแล้วมันรู้ว่าไผ่เป็นไผ่ไปเลยมันน่าจะเจ๋งซะมากกว่าผมว่างั้นนะเอ้าแต่มันจะไปต่อไม่ได้นะครับเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเอาล่ะต่อมาก็คือนอนแปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรTraditionมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมใช่ไหมเนาะใช่นะประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยคือแบบโบราณโอเคสืบสานกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนู่นนั่นนะทรดิชันเนี่ยจำไหมทีนี้ต่อมาก็คือไม่ใช่ tradition ทีเนี้ย medicine นั่นคืออะไรแต่อ๋อสิ่งนี้เขาเรียกว่าทางเลือกเหรออย่าลืมนะครับว่านี่เป็นระบบนะครับระบบที่เป็นระบบมีกันอยู่สองแนวทางนะครับแนวทาง ที่หนึ่งก็คือแพทย์แบบดั้งเดิมคือแผนโบราณนั่นแหละดั้งเดิมโบราณโอเคไหมแพทย์โบราณหมอโบราณคนไทยทิ้งไปตั้งนานนักหนาหรือไงตั้งแต่นู่นตั้งแต่วันที่ตีเสาเข็บโรงพยาบาลศิริราชนะครับมันร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าโบราณก็ได้หายจากแผ่นดินไปเห็นไหมครับคนไหนไปใช้กินทาฉีดแบบโบราณเนี่ยเป็นความผิดเนี่ยทำไปเล่นไปนะผิดกฎหมายก็ทางการแพทย์ปัจจุบันออกกฎหมายไว้ค้ำหัวไว้อยู่ทุกรูปแบบโบราณก็เลยไม่ต้องเกิดกันก็เป็นอย่างนี้แหละครับทีนี้เอาอยู่ไหมตอนนี้ทางเลือกก็ขึ้นมาทีนี้ครับดีนะยังมีทางเลือกให้ใช้ทางเลือกก็ไม่แข็งแรงพอทีนี้สู้เขาก็ไม่ได้เห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นประชาชนเนี่ยก็เลยกลายเป็นจะไปไงต่อใช่ไหมนะมันก็คล้ายๆกับว่าไม่แหลมไม่คมอ่ะโอเคไม่แข็งแรงพอใช่ไหมครับอธิบดีก็เปลี่ยนกันจังประมาณนั้นนะครับเปลี่ยนกันแล้วจะเปลี่ยนทำไมบอก ใช่ไหมอยู่ยงเอาไว้นี่มันจนกระทั่งหมดวาระไปเลยนะครับอธิบดีเนี่ยนะจะเปลี่ยนมันทำไมเลยแน่จริงมันต้องอย่างนั้นสิครับเอาตลอดชีวิตไปเลยเอาไปเลยขอให้ทำให้ดีเถอะครับดูยงของพันไปเลยเป็นไรไปล่ะถ้ามันดีจริงแล้วมันแข็งแรงจริงถ้ามันพึ่งพาสายได้จริงนะต้องถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างสูงยิ่งสิครับมันก็ต้องยกย่องไประดับนั้นสิครับมันนี่จะใช้ได้ว่าแล้วเนี่ยก็ดูลุงมาเติมเฮิร์บนี่เฮิร์บนี่แผนปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้เลยครับนี่คือโบราณนี่คือเฮิร์บนี่การแพทย์ทางเลือกคือเฮิร์บด้วยเนี่ยหรือใครจะว่าไงทีเนี้ยใช่ไหมฮะ เด็กรุ่นหลังจะมันเป็นตัวอย่างกันแล้วกันไอ้พวกวิทยาศาสตร์จ๋าเนี่ยใช่ไหมฮะนี่เฮิร์บนี่ใครจะเถียงทีเนี้ยแพทย์ทางแผนอะไรนั่นกรมการแพทย์ทางเลือกก็สู้เขาไม่ได้เข้าใจยังใช่ไหมก็แปลว่ารักษาตัวเองไม่ได้อีกใช่ไหมทั้งกรมนั่นแหละหรือจะว่าไงเนี่ยเขาใช่หรือเปล่ากรมการแพทย์ทางเลือกแผนไทยทางเลือกต้องไม่ใช้บริการแพทย์แผนปัจจุบันใช่ครับมันต้องประกาศศักดามาอย่างนั้นเนี่ยต้องสร้างกรมขึ้นมาเป็นอย่างนั้นมันนี่ถูกยังไปใช้การบริการแพทย์แผนปัจจุบันอยู่มันใช้ได้ที่ไหนล่ะครับมันตั้งมาทำไมกรมทีเดียวเห็นไหมครับมันต้องแข็งแรงพอใช่ครับมันถึงจะใช่อ่ะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะพี่หรือใครจะว่าไงเอาละการแพทย์ทางเลือกที่ไม่จัดเป็นระบบเนี่ยเห็นไหมใช่นะก็ว่านอนไงนอนซิสเต็มไงนะนอนซิสเต็มนั่นแหละครับเป็นการแพทย์ทางเลือกที่ไม่มีระบบไม่ได้จัดระบบเอาไว้กันแล้วกันนะซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการบำบัดของการแพทย์ทางเลือกที่
ป็นระบบแล้วอ๋อก็ดึงมาจากที่มันเป็นระบบแล้วก็ดึงมาก็ได้อ่ะหยวนๆหน้าประมาณนั้นครับนะหรืออาจจะเป็นศาสตร์เพียงลำพังศาสตร์เพียงลำพังนี่ผมก็ว่ามันน่าจะเป็นศาสตร์เฉพาะตัวนะครับเฉพาะตนเฉพาะตัวศาสตร์ตัวนี้นะฮะรักษามนุษย์เป็นศาสตร์เฉพาะตัวเฉพาะตนนะอย่างเช่นฝั่งลุงเนี่ยน่าจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะตนฝั่งลุงจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่ฝั่งลุงยังไม่ได้พูดถึงนะนี่นะเนื้อหาเนี่ยหรืออาจจะเป็นศาสตร์เพียงลำพังยังไม่มีสภาวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพเป็นการเฉพาะอ๋อเข้าใจแล้วทั้งนั้นเข้าใจคือยังไม่มีพระเอกขี่ม้าขาวมาเป็นตัวตั้งตัวตีโอเคไหมมันจึงยังไม่มีเป็นระบบระเบียบขึ้นมาเข้าใจอย่างก็เชื่อว่าคงไม่นานหรอกเดี๋ยวก็มีระบบหรอกเพราะมันไม่ลุงว่าไปโน่นใช่ไหมเพราะมันมีลุงเพราะมันมีลุงออกจริงๆนะไม่พูดเล่นนะเพราะมีลุงออกเนี่ยสิ่งที่ลุงพูดเสมอว่าสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยอยากจะให้เข้าสู่ระบบของการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขแต่จะยอดเขาจะผลิตมนุษย์ทีเนี้ยจะผลิตผู้คนที่จะมารักษามนุษย์ผมก็บอกว่าจะสามารถผลิตได้อาทิตย์ละประมาณ500คนหรือว่ามากกว่า500คนซ้ำไปอาทิตย์ละนะย้ำเลยอาทิตย์ละนะเห็นไหมครับเอาจริงๆคอยดูที่พูดนี่ถึง5ปีผมจะพยายามกันแล้วกันนะจะดันเข้าสู่ระบบให้ได้จะท้าเลยไม่ใช่ท้าในระบบไม่ใช่หรอครับมันต้องท้าระบบโอเคไหมต้องท้าระบบท้าระดับผู้อำนวยการนู่นนะมารักษามนุษย์แข่งกันเออเอางั้นไปเลยล่ะครับให้มันรู้ไผมันไผไปแล้วเอาดีไหมล่ะเอาประชาชนนี่แหละครับอ๋อใครมาไม่รู้มันมีแนวทางอยู่มีวิธีการอยู่ใช่ไหมครับดีไหมล่ะผมว่าดีนะคือต้องการจะให้เป็นสมบัติของชาติสิ่งที่พระองค์มีอยู่ก่อนนอนตามตรงเลยครับต้องการอยากจะให้เป็นสมบัติของชาติมันจะได้กู้ชาติได้รู้ไหมชาติจะล่มจมเพราะระบบสาธารณสุขผมพูดอย่างนี้พอนึกออกไหมเนี่ยเงิน100บาทมันหมุนเวียนไปนอกประเทศเนี่ย 40% นะ40บาทนะแล้วก็ประมาณสาธารณสุขกี่แสนทีเนี่ยกี่แสนล้านไม่ใช่3แสน4แสนล้านจะเหรอนะลองตามสิครับคนได้รู้ว่าประมาณเท่านั้น 40% มันไปเท่ากับเท่าไหร่แล้วนั่นหนึ่งในนั้นคือนี่กำลังเยอะๆในเรื่องของอะไรเรื่องของวัคซีนนี่ไงเห็นได้ยังเห็นได้ยังมันไปกี่พันล้านนะเห็นได้ยังนั่นคือมันไหลไปนอกประเทศอย่างเงี้ยต่อมันจะไหลเป็น 50-60% น่ะมันจะเหลือไหมเนี่ยมองออกหรือเปล่าวะเนี่ยมองออกหรือเปล่าว่าเนี่ยว่านี่อ้าวย้ำคำว่าว่าด้วยอ้าวหรือใครจะว่าไงใช่ไหมช้าไม่ได้ในช้าในบ้านเมื่อนี่เจ๊งหมดนะให้ดูสาธารณสุขเนี่ยครับนะเอาละเสร็จแล้วก็กลับมายังไม่มีสาขาวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพเป็นการเฉพาะและไม่ถูกจัดให้อยู่ในการศึกษาระดับปริญญาไม่ได้ถูกให้จัดอยู่ในระบบการศึกษาระบบระดับปริญญานะใช่ไหมคือให้ปริญญาไม่ได้มันต้องประกาศเลยฮะคนที่มีปริญญานั้นรับรองกับบุคคลที่ไม่มีปริญญานี่ครับเออมันถึงจะท้าทายกันลงตัวชัดๆมันเห็นจ่าๆเลยเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะพี่เออจะตั้งไหมล่ะดีผมว่าดีเหมือนกันนะน่าเปิดสนามไปเลยทำสนามอะไรโรงพยาบาลสนามนะเอามาล่ะเออมันจะไปยุ่งอะไรทั้งสิ้นล่ะครับมีแต่กระปั้นหัวใจนี่นะวะประมาณนั้นนะครับเอาจริงไม่พูดเล่นนะสักวันหนึ่งเธอจะรู้ทีเนี้ยไม่นานแล้วไม่นานเอานั่นก็คือเรื่องราวที่บอกว่าไม่ได้มีระบบนะครับก็แบ่งเป็นตั้งกี่อย่างเนี่ยตั้ง4อย่างนะ1เขาเรียกว่าการแพทย์พื้นบ้านก็คือโบราณนั่นแหละครับ
นะโบราณแพทย์พื้นบ้านหมอพื้นบ้านหมอพื้นบ้านนั่นแหละเห็นหรือยังหมอพื้นบ้านรู้ไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับตั้งแต่หมอแสงขึ้นมานะเขาเปลี่ยนเงื่อนไขหมอพื้นบ้านไปโอ้โหมากมายกายกองใช่ครับเงื่อนไขนี่หนักกว่าเดิมเยอะด้วยเอาดูสิมันตั้งกำแพงกั้นอย่างเดียวนี่วะก็บอกเลยก็บอกอย่าให้นกกระสาให้นกกระสามายืนตรงนี้มันก็กันไม่หมดสิครับนกกระสานึกออกไหมครับที่ผมพูดนกกระสานกกระสานั่นนะหมายความตรงนี้แหละเห็นไหมครับมันต้องแบ่งเป็นเซ็กชันกันออกมาเลยเออปัจจุบันเนี่ยจริงก็ให้เนี่ยโรงพยาบาลหนึ่งโรงเนี่ยแบ่งเป็นสองด้านไปเลยด้านหนึ่งประชาชนจะไปใช้บริการแพทย์ปัจจุบันก็ไปขวาประมาณนั้นครับมาทางฝั่งแผนไทยก็มาซ้ายอย่างนี้เป็นต้นเออแผนไทยไม่ต้องไปกินยาทายาฉีดยาละหรือกินยาสมุนไพรก็ว่าไปไม่มีเคมีเข้ามายุ่งเกี่ยวโอเคไหมสถานที่ตรวจวัดก็คือส่วนกลางโอเคไหม before and after เนี่ยเห็นไหมครับวัดความคือพอใจกันไปเลยอย่างเงี้ยดีไหมมันต้องอย่างนั้นสิครับมันเห็นดำเห็นแดงเนี่ยเออมันต้องให้เป็นขาวกับดำไปเลยใช่ไหมครับมันเป็นเทาๆอยู่ไม่ได้อ่ะใช่ป่ะพี่ลุงว่างั้นนะโยมเป็นไม่ใช่โอเคไหมเอาล่ะก็แพทย์พื้นบ้านซึ่งยังถึงระดับที่จะเป็นการแพทย์ประจำชาติยังถึงหรือยังไม่ถึงกันแน่โอ้ยเขียนตกกันบ้างเนี่ยนะยังไม่ถึงนะมั้งนะโอ้ยมันแกล้งเขียนผิดอย่างเงี้ยแกล้งเขียนตกเดี๋ยวตามไปแก้ต้นขั้วให้เขาดีบ้างเนี่ยจริงๆนะซึ่งยังถึงระดับจะเป็นแค่เป็นแพทย์ประจำชาติซึ่งยังไม่ถึงนะมากกว่าพัดโถไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปแก้เดี๋ยวตามไปแก้ให้นะเพราะว่านี่มันเป็นเว็บไซต์ของเขาอยู่นี่พิมพ์ตกหรือว่าเจตนาใช้ภาษากักเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะใช่ไหมครับแต่อยู่ในชุมชนหรือพื้นที่มาก็หมู่บ้านตำบลนั่นแหละครับยุคสมัยก่อนเขามีแพทย์ตำบลใช่ไหมล่ะแพทย์ตำบลอย่างนั้นอย่างยุคสมัยก่อนแพทย์ตำบลเขาเอาอะไรเอาทหารเรือมาแล้วเนี่ยครับก็เรียกทหารเสนารักษ์นะไอ้นั่นเป็นแพทย์ประจำตำบลโอเคไหมพวกพื้นบ้านนั่นแหละครับตอนนี้มีหรือเปล่าตำบลก็ไม่มีมีแต่โรงพยาบาลประจำตำบลเนี่ยโรงพยาบาลประจำตำบลเนี่ยมีป่ะมีแผนไทยเข้าไปยุ่งเดี๋ยวไปที่นี่แผนไทยคนที่นั่งตรงนั้นรักษามนุษย์เป็นไหมที่นี่ก็มีแต่ได้แต่ใบบ้าๆบอๆเลยใบปริญญานั่นแหละครับมานั่นนะเข้าใจอย่างเสร็จแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นนะจริงท้าด้วยที่ว่าเนี่ยใช่เปล่าจริงเดินไปวัดไปก็สายก้นสายอะไรอยู่ตรงนั้นแหละครับรักษามนุษย์ก็ไม่ได้แล้วจะมีไว้ทำไมตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเออจริงนะประมาณนี้นะครับจริงประมาณที่ลุงพูดเนี่ยถ้าไม่จริงก็ขออภัยกันแล้วกันจบตรงนี้เนาะขออภัยนะพี่นะ ระบบการสืบทอดองค์ความรู้จากครูสู่ศิษย์ระบบระเบียบการอะไรล่ะใช่อย่างเงี้ยตั้งแต่มอบถวายตัวเป็นครูเป็นศิษย์กันใช่นี่พื้นบ้านเข้ามากันอย่างนั้นเข้าใจมั้ยตามแบบโบราณอย่างเงี้ยใช่ก็คือหมอพื้นบ้านตามแบบโบราณมาเข้าใจมั้ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นโอเคยังไม่จัดเป็นวิชาชีพอ้าวเป็นงั้นไปซะอีกแล้วให้เป็นยังไงวะเนี่ยพอโทเอ้ยมันก็ซวยสิครับงั้นไม่ต้องประกอบอาชีพกันไม่จัดเป็นวิชาชีพอาชีพหายเลยงานเนี้ยงั้นชาวนาก็ต้องได้รับประกาศนียบัตรเป็นวิชาชีพก่อนยังไม่ต้องเป็นชาวนาได้เอางี้ดีกว่าเออชาวสวนเหมือนกันเอาที่เขาทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยเออเขามีวุฒิบัตรที่ไหนแล้วเขามีปริญญาบัตรที่ไหนแล้วเขาก็ทำอาชีพมาต่อเนื่องกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปอย่างนี้ไม่ยอมรับว่าเป็นอาชีพเหรอการรักษามนุษย์มันต้องให้ไปแล้วเป็นวิชาชีพไปแล้วจะหวงไม่ทำลิงทำไมหรือว่าจะไม่ให้ใครประกอบอาชีพงั้นเหรอ
ก็สวยสิครับบ้านนี้เมืองนี้เอาเอาเปล่ามันต้องเจอลุงเนาะอย่างเงี้ยจะเล่นบรรทัดต่อบรรทัดประโยคต่อประโยคเลยถ้าได้มีโอกาสนั่งข้างโต๊ะนะประเภทนี้เอามันหัวปั่นในมนุษย์จริงอะไรกันนักกันหนาเนาะเนาะแต่ลืมนะลุงทำงานนั่งหัวโต๊ะมาตลอดนะที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้เป็นประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์นะให้รู้ไว้นั่งพูดตรงนี้แต่ลุงก็ไม่เคยวุ่นวัดนะไม่เคยเพราะไม่มีอะไรจะให้วุ่นวัดเวลานั่งหัวโต๊ะนะครับมีแต่ปณีประนอมปณีประนอมจะทะเลาะกันสิครับนะนั่นใช่นี่ไม่ใช่นั่นใช่นี่ไม่ใช่โอ้โหแต่ละอย่างจะกว่าจะมาเป็นบันทึกเลฝ่ายเลขาจะบันทึกได้เป็นเรื่องบันดาลเนี่ยโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะเห็นแล้วนะคือพวกเครื่องยนต์กลไกมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยใช่ไหมล่ะเออมันเปลี่ยนเวอร์ชันอยู่เรื่อยก็พัฒนาไปเรื่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวของเก่าของเก่าต้องทิ้งไปบ้างประมาณนั้นครับเก็บไว้ทำแมวทำไมนักหนานะประมาณนั้นนะแต่มันต้องทันสมัยบ้างสินะครับเอาล่ะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เชิญประชุมมาหลายปีแล้วเนี่ย 2-3 ปีแล้วลุงไม่ได้สนอยู่แล้วครับทำมาให้ตั้งกี่ปีเกือบ30ปีแล้วจริงไม่ได้พูดเล่นนะตั้งแต่เริ่มตั้งอะไรเริ่มตั้งแผนกด้วยเริ่มตั้งสถาบันกันแล้วครับสถาบันตื่นนั้นเขารื้อไปเลยตื่นต้นคนที่เป็นผู้อำนวยการคนต้นก็คือผู้อำนวยการกาบชื่อกาบนำทุนเลยไม่ได้จำชื่อกาบนะมาถึงตรงนี้ก็บอกว่าการแพทย์แบบพื้นบ้านเนี่ยนะครับนะสืบทอดกันจากองค์ความรู้ลูกศิษย์สู่ครูครูสู่ลูกศิษย์ประมาณนะครับแล้วก็ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นวิชาชีพเนี่ยโหมันต้องเป็นวิชาชีพนะแล้วใครเนี่ยมาตั้งวิชาชีพไปว่าเนี่ยในการที่จะมีการอนุมัติต่างๆก็ให้อะไรนะให้แพทย์แผนปัจจุบันมาเป็นพลจัดการก็สวยสิครับโถให้นกกระสาเข้ามานั่งดูตรงนี้มันจะไปได้ยังไงแล้วมันก็จิกเอาตีเอาสิครับมันยิ่งกันกันอยู่นะครับโอเคไหมสอดคล้องเดี๋ยวนี้ไม่จากวิชาชีพแต่มันสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละท้องที่บอกแล้วเป็นวัฒนธรรมจนได้เลยครับเพราะว่าเรื่องของ tradition นะครับมันก็เป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมการดูแลรักษากันและกันเป็นวัฒนธรรมของการดูแลรักษากันและกันเรียกว่าแพทย์แผนโบราณนั่นแหละโอเคไหมโบราณโบราณนั่นแหละคือคำว่าโบราณโบราณของเก่าของแก่ของเก็บนั่นแหละโอเคไหมเอาล่ะต่อมาก็เป็นเรื่องราวอยู่ข้อที่2สิเนาะแบบที่บอกว่าไม่มีระบบที่ว่าเนี่ยนะก็คืออะไรคือเรื่อง body mind and spirit นี่แหละครับใช่มั้ย body mind and spirit นะครับแล้วส่วนนี้เขาใช้คำว่า body mind intervention เป็น inter เนี่ยอะไรเนาะ inter เนี่ยว่าลงอยู่แปลว่าไงวะเนี่ย interคงจะเป็นเรื่องราวของโบราณกาลซะมากกว่านะโอเคเอาไปตามน้ำก่อนเรื่องใจเรื่อง body mind and spirit นั่นแหละครับอันนี้ก็มีการทางด้านออสเตรเลียนะครับเขามีงานเป็นประจำนะครับมีงานประจำจะเป็นเมลเบิร์นจะเป็นซิดนีย์จะเป็นหลายๆรัฐเขาจะทำพวกนี้เป็นเรื่องมันราวนะให้รู้ไว้นะครับmy body mind and spirit นี่ครับเป็นการกระทำพระลุงก็เคยไปในงานนี้อยู่นะครับที่ออสเตรเลียเขานะครับก็ไปรักษาผู้คนอยู่มีรูปด้วยนะเอาป่ะจะหาว่าขี้คุยยังไงรูปมาใส่นี่เหมือนกันนะดูก่อนรักษาผู้คนในงานนี้ครับในงาน my and spirit เขานี่แหละครับอยู่ไหนบรูเอาของจริงหาไม่เจอจนได้แล้วเจอซิไม่เจอได้ไงลุงนี่ไงมีจริงนะเนี่ยรูปนี้เนี่ยรักษาที่ออสเตรเลียนะนี่ก็ใช่ที่ออสเตรเลียนะนี่
นี่เป็นงาน Body Mind and Spirit เขาเนี่ยที่เมลเบิร์นนะครับใช่ป่ะอ๋อใช่2 ภาพ 2 ภาพ 1 2อันนี้ไม่ใช่อันนี้ที่นางกล่าวนี่เองนะใช่ป่ะจำไม่ได้แล้วตรงนี้มี2ภาพใช่ภาพนี้กับภาพนี้ที่ออสเตรเลียนะครับเรื่องของ Body Mind and Spirit นะครับ ที่ไปรักษาผู้คนกันในรูปแบบของไทยๆกับเรานี่นะครับ เดี๋ยวนะในการที่ดูแลรักษาเรื่อง Body Mind and Spirit นะฮะเป็นการกระทำต่อตนเองโดยคำแนะนำของผู้รู้หรือว่าเป็นครูเนี่ยครับผู้รู้ก็ผู้รู้ผู้ทำได้นะซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นเช่นโยคะฝึกพลังลมปราณหรือจิกงสมาธิบำบัดการสวดมนต์บำบัดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือไม่มีระบบแต่มันใช้ได้นะอย่างเงี้ยโอเคไหมครับมันใช้ได้จริงๆนะอย่างเงี้ยโอเคนะซึ่งมันต่างจากแผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิงนะครับพวกนี้นะฮะพวกปัจจุบันก็จะไม่ยอมรับถามว่าปัจจุบันไปต่อได้ไหมที่นี่เดี๋ยวนี้ไวรัสโคโรนาเอาอยู่ป่ะปัจจุบันนะครับใช่ป่ะเถียงลุงไหมเนี่ยเห็นไหมครับนะแล้วก็ต่อมาทีนี้ข้อที่3นี่สำคัญเนี่ยครับเรื่องของไบโออะไรไบโอโลจิกเรื่องไบโอเนี่ยเรื่องพืชกันแล้วกันเรื่องสิ่งที่มีชีวิตแล้วกันอ่ะนะเรื่องไบโอโลจีที่นี่ก็บอกไบโอโลจิคอลลี่เบสเทอราปีก็เรียกว่าเทอราปีมันคืออะไรวะเนี่ยบำบัดใช่ไหมบำบัดด้วยอะไรเดี๋ยวนะโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆเข้าสู่ร่างกายผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าสู่ร่างกายทั้งอาหารเสริมวิตามินเกลือแร่ต่างๆสมุนไพรเซลล์บำบัดชีวโมเลกุลคีเลชันบำบัดอะไรหรอคีเลน่าจะเป็นครีเอทซะมากกว่าครีเอทคีเลชันบำบัดซึ่งใช้กันแพร่หลายกันทั่วโลกแบบนี้ใช้กันทั่วโลกใช่ไหมล่ะมีแต่ประเทศไทยเนี่ยล้าหลังหรือเปล่าเขาไปถึงไหนๆกันแล้วโอ้นะแล้วไม่ยอมเข้าสู่ระบบไม่ได้มันราวกันแล้วยังไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีระบบใช่ไหมจัดเข้าสู่ระบบได้แล้วนะอือนะต่อไปข้อสุดท้ายทีนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของอะไรล่ะโอ้ยภาษาไม่มีปรรยุกต์เนี่ยแมนิพูเลทีฟคืออะไรวะเนี่ยอ๋อพระโถคือหัตถการหัตถกรรมพวกจักสารเนี่ยเนาะหัตถกรรมพวกจักสารก็เกี่ยวกับเรื่องของการนวดนะการดัดการดึงทั้งนวดทั้งดัดทั้งดึงเห็นไหมครับความจริงคำว่านวดมันก็เป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยอะไรพวกนวดเห็นไหมครับมันทำไมมันจะไม่เข้าระบบเห็นไหมคำว่านวดมันก็เป็นแพทย์แผนไทยมันก็อยู่ในระบบอยู่แล้วแล้วบอกว่าอยู่นอกระบบได้ไงวะคำว่านวดใช่ไหมครับอันนี้ดันมาเป็นนอกระบบซะนี่การดัดการดึงการจัดกระดูกเนี่ยโอ้มันควรจะเข้าไปสู่ในระบบเรียบร้อยทั้งหมดแล้วแล้วกายภาพบำบัดไม่ใช่นวดนั่นนะไม่ใช่จัดกระดูกหรืออะไรต่างๆเนี่ยลักษณะนี้มันลักลั่นกันอยู่รู้ไหมใช่ไหมฮะกายภาพบำบัดนะมันต้องมาทั้งแรกการแพทย์แผนไทยแต่ทั้งเลือกแล้วมันจะเข้าไปทำไมทางด้านแผนปัจจุบันล่ะครับมันจัดไม่ตั้งแต่มันผิดไม่ตั้งแต่ต้นแถวรู้ไหมครับปัจจุบันก็ยกเข้าไปเลยเคมีอย่างเดียวอ้าวเออเคมี
บำบัดรักษานอกนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยทางเลือกไปสิครับใช่ป่ะพี่หรือจะให้ว่ายังไงล่ะมันตีไม่แตกมาตั้งแต่แรกๆหรอกบรรทัดแรกตีไม่แตกแล้วแล้วกี่ปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยมันก็เลยยืดเยื้อระดังกันมามากมายกายกองก็เลยปัญญาไม่มีปัญญาพอที่จะตีแตกต้องโทษคนนั่งหัวโต๊ะรู้ไหมครับเรื่องพวกนี้ต้องโทษคนนั่งหัวโต๊ะใครล่ะนั่งหัวโต๊ะทีเนี้ยใครล่ะก็รัฐมนตรีแล้วนะครับนั่งหัวโต๊ะนะใจยังใช่ไหมรองมาก็ประหลัดกระทรวงนั่นนะครับรองมาก็อธิบดีนั่นนะครับรองมาก็หัวหน้ากองนั่นนะครับนั่นคือประเภทผู้นั่งหัวโต๊ะหัวโต๊ะไม่เข้าใจเรื่องนี้พวกนี้หรือเปล่ามันก็เลยจำแนกไม่ออกปัจจุบันกับแผนไทยและทางเลือกใช่ไหมครับก็ให้พวกปัจจุบันมานั่งหัวโต๊ะก็ซวยสิครับนกกระสามาดูโอ้ยใช่ได้ที่ไหนเลยใช่หรือเปล่านะเอาละสุดท้ายทีเนี้ยอ๋อยังไม่ใช่สุดท้ายเดี๋ยวนะอ๋อมันสุดท้ายมีสี่อย่างสุดท้ายแล้วนะครับก็มีอยู่แค่นี้เถอะครับใช่นะฮะเดี๋ยวได้ดูลุงดีก่อน 2.4-2.5 เฮ้ยทั้งอ๋อเกี่ยวกับไม่มีระบบโอเคยังไม่ได้จัดเข้าสู่ระบบนะมันมี5ข้อ5ยังแตกมาอีกทีนึงนะครับเอาแต่ทีนี้ตอนนี้ข้อ5เรื่องของลุงทีนี้ลุงจะเข้ามานะทีนี้นะเรื่องพลังงานนะทีนี้นะก็คือเรื่องของ energy therapy therapy มันแปลว่าบำบัดนะฮะบำบัดนะครับบำบัดสำหรับลุงเนี่ยลุงให้ความหมายคำว่าบำบัดหมายก็คือเรื่องของอะไรชักกระเยอะบำบัดบำบัดน้ำเสียงี้รู้ไหมพอได้ไหมครับบำบัดคือแค่ว่ามันไม่เด็ดสดมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคำว่าบำบัดมันโยไปโยมาหาความนิ่งไม่ได้ประมาณนั้นครับโอเคนะลองดูซิเขาว่าในบ้านเป็นการใช้พลังงานมาช่วยในการบำบัดด้านสุขภาพซึ่งยังสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มต่อไปนี้ทีนี้มาถึง2กลุ่มเรื่องลุงชัดๆทีเนี้ยโอเคนะกลุ่มที่1ทีเนี้ยครับก็คือ bio logical energy bio นะ bioหมายถึงพลังงานบำบัดที่อาศัยสิ่งที่มีชีวิตนั่งพูดอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตไหมเนี่ยใช่ไหมครับ โอเคนะนั่งพูดอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตนะโอเคนะมันแบ่งไปอีก2อะไร2แนวทางนะครับแนวทางที่1ฟังให้ดีครับตรงนี้สำคัญมากนะครับเรียกว่าinternal energy ลุงเนี่ยพูดเสมอว่าในการพลังงานบริสุทธิ์มันรักษาจากภายในสู่ภายนอกเห็นได้ยังเคยได้ยินคำพูดของลุงไหมรักษาภายในออกภายนอกนี่แหละโดยการสัมผัสตรงนี่แหละครับนานของลุงเป้เลยตรงเนี้ยชัดเจนมากที่สุดแล้วประเภทหายใจไม่ออกจับโดยเดียวโอ้หายใจปัดทันทีโอเคนะinternal energy อันนี้ก็แปลว่าไงพลังบำบัดที่ปล่อยออกมาจากสิ่งที่มีชีวิตเข้าบำบัดผู้ป่วยโดยตรงเช่นส่งกำลังภายในเข้าไปบำบัดอาการเจ็บป่วยลุงใช้ว่ากำจัดนะครับภาษาลุงนี่กำจัดเป็นเศษขาดเลยนะครับบำบัดไม่เอาแล้วตกยุคลุงเนี่ยกำจัดมันดื้อเลยถ้าเป็นไม้ก็หักโป๊ะสองซี่เห็นชัดๆคว้างทิ้งไปเลยคนละของลุงใช้ว่ากำจัดเลยนะครับนะลุงจะไม่ใช้คำว่ารักษาโอเคไหมไม่โง่รักษาไปแล้วนะครับฟังให้ดีนะครับต่อไปนี้ส่งกำลังภายในเขาเรียกว่ากำลังภายในไปบำบัดรักษาการเจ็บป่วยเป็นต้นซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าการบำบัดแบบนี้จะได้ผลทุกครั้งเสมอไปหรือไม่ของลุงกำจัดได้ผล 95% กันแล้วกันได้ผลไม่น้อยกว่า 80% กันแล้วกันโอเคไหมไม่น้อยกว่า 80% 180% กันแล้วกันค่าเฉลี่ย
นะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังทำวิจัยกันเรื่องบรรดาวอยู่นะครับบอกให้ทราบไว้นะฮะนะเพราะฉะนั้นก็วิจัยยังไงต่อนู่นเล่นกับกรมการแพทย์ไปเลยเข้าใจไหมครับอย่าให้มาวุ่นวายกับอะไรกรมอื่นๆเข้าใจไหมครับให้กรมการแพทย์วินิจฉัยไปเลยเอามันจะจะไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะถ้าเขาจะทำใจเป็นกลางพอที่จะทำความเข้าใจระหว่างแพทย์แผนไทยกับแผนไทยทางเลือกครับกับปัจจุบันถ้าหากว่ามีใจเป็นกลางนะครับก็เอาคนมาสิบประตูปวดหัวหัวหายหายปวดเอาอะไรกันนักกระดาหรือปวดขาแบบขาหายปวดเนี่ยปวดท้องก็หายเดี๋ยวนี้เลยไม่ดีกว่าใช่ไหมครับไปรอวันเวลาทำไมล่ะแม้แต่ท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยปวดหัวกับตัวร้อนมาโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้ใส่เดี๋ยวนี้ดื้อๆเลยครับแต่มีข้อแม้นิดเดียวว่ามันเป็นมากี่เดือนกี่ปีทีเนี้ยใช่ไหมถ้าหากว่ามันปวดสมมติว่า 100% เนี่ยปวด 25% เนี่ยหายคามือเลยครับไม่ต้องมาแต่เนื้อต้องตัวเลยใช่ไหมเรื่องปวดคิดเปอร์เซ็นต์ได้ไม่ต่างหากล่ะมันปวดโอ้โหใจจะขาดเลยปวดไมเกรนจะไปอ้วกอาเจียนเลยครับนั่นถือว่า 100%ถ้ามันปวดเพียง 25% เนี่ยโอ้ทีเดียวจบใช่ไหม 50% ต้องแต่เนื้อต้องตัวอย่างเงี้ยถ้าต้องการเร็วนะนี่เป็นต้นเนี่ยก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแทรกเอาไว้หน่อยนะฮะเรื่องพวกนี้มันเป็นพลังงานโดยตรงนะครับอันนี้เพียงข้อที่1เองนะเนี่ยในรูปแบบที่บอกว่าไม่ได้อยู่ในระบบสิ่งเหล่านี้จะผมอยากจะให้มันเข้าสู่ระบบหรือมันจะเป็นอะไรระบบก็หมายความว่ามันจะเป็นองค์ความรู้ตัวนี้ต้องการจะให้เป็นสมบัติของชาติลุงตั้งใจไว้ขนาดนั้นให้รู้ไว้เมื่อนำไปขายชาติอื่นเอาป่ะนึกว่าขายไม่เป็นยังไงของพวกนี้ ใช่ไหมฮะมัวแต่ล่าช้ากันอย่างเงี้ยสามารถถ่ายทอดถ่ายเทผลิตบุคลากรได้อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500 คนเอาเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้จะกู้ชาติได้โดยง่ายดายนะครับบอกให้ทราบไว้นะฮะซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าก็เขาไม่สามารถสิลุงมันสามารถอ่ะเห็นไหมครับแบบนี้เพราะนั้นถึงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตนี่แหละครับอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งพูดจังนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็เหมือนกันโอเคไหมเอาล่ะทีนี้ต่อไปก็ มาแบบที่สอง external energy นะ internal energyก็ลุงมีแน่ๆก็แล้วกันนะรักษาภายในออกภายนอกเห็นไหมครับทีนี้ต่อไป external energy มันก็แปลว่าการมาบัดอาศัยพลังงานจากภายนอกพลังงานอะไรล่ะสำหรับลุงพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าสถิตจบเห็นไหมเออนี่แหละคือ external แสงกับเสียงนี่ชัดเจนที่สุดโอเคนะเอาละการบัดโดยอาศัยพลังงานจากภายนอกต่างๆเช่นพลังงานกายทิพย์เล่นกายทิพย์ไปเลยพลังงานจักรวาลโยเรเรกิเรกินี่เข้าสู่ระบบของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ออสเตรเลียก็เหมือนกันนะครับเข้าไปสู่ในระบบสาธารณสุขของเขาเลยจริงๆนะไอเรกิเนี่ยครับญี่ปุ่นประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับนะเขาก็ไปใช้ออสเตรเลียก็ชื่อเจริญแล้วเขาก็ไปใช้บ้านเราต่างหากไม่ยอมรับก็ล้าหลังต่อไปก็แค่นั้นแหละครับใช่เปล่าอยากจะล้าหลังก็ล้าหลังต่อไปก็ไปท่าก็ต่อสิเป็นอะไรไปละลุงไม่เกี่ยวอะไรเรื่องพวกนี้ใช่ไหมโดยอาศัยจากคลื่นพลังงานก็พลังงานแสงพลังงานเสียงนั่นแหละครับพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเอาอะไรต่อนะจากภายนอกดึงผ่านตัวผู้ให้การบำบัดหรือจะเรียกว่าฮีลเลอร์ฮีลเลอร์ไม่ใช่ฮิตเลอร์นะฮีลเลอร์ฮีลเลอร์ฮีลิ่งเนี่ยครับนะทัชฮีลิ่งนะก็คือสัมผัสตัวแบบเบาๆเนี่ยทัชฮีลิ่งโอเคไหมลุงใช้คำว่าฮีลเลอร์ลุงใช้ว่าฟิลเลอร์ฟิลลิ่งเนี่ยท่านต้องมีฟิลลิ่งแล้วก็มีฟิลเลอร์วัดอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมครับส่งต่อไปยังผู้บำบัดในตัวนี้ลุงนี่ชัดเจนที่สุดแล้ว external ทั้ง2อย่างเลยลุงมีทั้ง2ข้อเลยนะทั้ง internal และ external ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้ลุงเป๊ะทั้ง2อย่างครับทีนี้กลับมาถึงอีกข้อนึงเนี่ยก็คือข้อสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายแล้ว
เนี่ยเขาบอกว่านอน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 ไบโอโลจิคอลเอเนอร์จีอันนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยนะไม่ต้องใช้สิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตนั่งพูดอยู่นี่สองข้อนี้สบายเลยเห็นหรือยังทั้งอินเทอร์เนลแล้วก็เอ็กเทอร์เนลสองข้อสบายเลยลุงสบายหรือด้วยโอเคนะเนี่ยและมาอีกคำนึงคือไม่ต้องใช้สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยหมายถึงพลังงานที่นำไปใช้บำบัดไม่ได้อาศัยสิ่งที่มีชีวิตอะไรทีเนี้ยครับเขามียกตัวอย่างสองข้อนะครับหนึ่งก็คือพลังงานบำบัดที่มาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มนุษย์ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเช่นแม่เหล็กก็แม่เหล็กไฟฟ้าลุงก็บอกว่าแม่เหล็กโลกแม่เหล็กโลกจะเป็นประจำอยู่เข้าใจยังแม่เหล็กโลกเราคือโลกโลกคือเรานี่แหละครับลุงก็เข้าเป๊ะเหมือนกันในตรงนี้เอาป่ะมาข้อนี้ลุงเข้าเป๊ะเหมือนกันหรือผลึกหินต่างๆเอาหินจี้หินได้ทั้งหมดแหละครับเอาหินเราเล่นได้หมดมันผ่านไม่มีชีวิตได้หมดโอเคไหมครับลุงทำได้หมดอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้สบายอยู่แล้วนะเอาละข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็มาเรื่องของแมชชีนเนี่ยพูดถึงแมชชีนนะแมชชีนเอเนอร์จีแมชชีนคือเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องมือแมชชีนนะมนุษย์สร้างขึ้นมากันแล้วกันแมชชีนโอเคไหมครับเอาละพลังงานบำบัดที่ผลิตมาจากเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมเนี่ยความแมชชีนคือมนุษย์สร้างขึ้นมาเช่นอันตราซาวด์เนี่ยใช่ไหมรู้จักอันตราซาวด์ไหมเนี่ยตัวนี้ทำลายด้วยลุงบอกว่าอันทำลายเพราะพลังงานพวกนี้มันเป็นพลังงานพวกรังสีอันตราซาวด์เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า MRI นั่นแหละคือใช่เป๊ะเลยเนี่ยเห็นได้ยังนะแล้วก็เครื่องปล่อยรังสีเอ็กซเรย์ใช่ไงแง่ใช่ไหมเครื่องให้ความร้อนแบบไหนล่ะอันนี้ลุงไม่แซบให้ความร้อนแต่แบบไหนไม่รู้หรอกครับแล้วให้ความเย็นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวแต่เครื่องปล่อยรังสีนี่ใช่ๆเลยครับ MRI เนี่ยปล่อยรังสีทั้งนั้นเอ็กซเรย์ทั้งนั้นใช่ป่ะอันตรายทั้งหมดของเขาแมชชีนเอเนอร์จีคืออันตรายลุงบอกว่าทั้งหมดซ้ำไปใช่ไหมครับของเขายังใช้งานอยู่รู้ไหมพี่วิทยาศาสตร์พวกรังสีต่างๆนานาเนี่ยครับโอเคไหมจบได้มีแค่นี้เองโอ้โหยาวเหยียดในวันนี้นะก็ขอบคุณครับกองแพทย์กองการแพทย์ทั้งเลือกอย่างนั้นสุดก็มีบรรทัดฐานในการที่จะเอาสิ่งนี้เข้าไปพูดคุยกับเขาว่าลุงมีข้อที่ทั้งนี้ทั้งหมดเลยแล้วให้ท้าพิสูจน์มาเลยครับมาเลยโอ้โหแจ๋วเลยวันนี้นะจะทำเรื่องใหม่ๆทีนึงให้กับคนการแพทย์เป็นแต่ทางเลือกมันจะได้ทันกับไวรัสโคโรนาไม่ใช่หรอครับได้จะท้าไวรัสโคโรนาด้วยเอาไหมล่ะพี่นะท้าด้วย นะช่วยกันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าหากว่าคนไทยไม่ช่วยกันให้ใครช่วยทีนี้ครับใช่ไหมครับอีกอย่างถ้าหากว่าคนไทยภาษาไทยพูดจากันไม่เข้าใจกันแล้วจะให้ชาติไหนมาให้มาเป็นภาษากลางใช่ไหมครับใช่ไหมลุงว่างั้นนะพี่หรือใครจะว่าอย่างนึงก็ซอยวันไหนเด้อพ่อใหญ่ไม่ล่ะเอาล่ะต่อมาก็มารู้เรื่องของชาวเฟสว่าไง21 นาฬิกากับ25 นาทีโอ้